รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงการจับกลุ่มฆ่าเผานั่งยางเศรษฐีนีนักธุรกิจเผยแม้ผู้ต้องหาจะปฏิเสธแต่ว่ามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนจึงดิ้นไม่หลุดความคืบหน้านะคะคดีนั่งเผายางนางสาวพิทยดาแป้นจันทร์อายุ48ปีนักธุรกิจขายตรงและขายประกันที่จังหวัดสงขลาหลังจากที่นายกฤษดาหรือโรจน์ไหมขาวอายุ49ปีอดีตสามีได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เมื่อคืนนี้แต่ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาล่าสุดพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทรณศิลป์ผู้ภักดีผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค9และพลตำรวจตรีเอกภพประสิทธิ์วัฒนชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้ร่วมกันแถลงข่าวรายละเอียดของคดีนี้แต่ผู้ต้องหาใช้สิทธิ์ไม่ขอเผยตัวร่วมแถลงข่าวโดยพลตำรวจเอกวิรชัยเปิดเผยว่าจากการสอบสวนนายกฤษดาให้การภาคปฏิเสธและทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ4ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาใดๆแก่ศพเพื่ออำพรางคดีซ่อนเร้นยักย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุของการตายและลักทรัพย์ในเวลากลางคืนท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังบอกอีกว่าแม้ผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธแต่ไม่เป็นอุปสรรคกับแนวทางการสอบสวนดำเนินคดีเนื่องจากมีทั้งพยานบุคคลและพยานทางนิติวิทยาศาสตร์มัดตัวแน่นเนื่องจากสอบสวนได้พบว่านายกฤษดาอยู่กับผู้ตายขณะเกิดเหตุและขับรถเบนซ์ออกไปและหนึ่งในหลักฐานสำคัญของคดีนี้ก็คือต่างหูและแหวนของผู้ตายนะครับที่อยู่ในกองเท่าฐานโดยจะเร่งรวบรวมหลักฐานให้แล้วเสร็จโดยเร็วและจะคัดค้านการประกันตัวเพื่อไม่ให้ยุ่งเหยิงกับพยานส่วนสาเหตุของการฆ่าคาดว่าเนื่องจากนายกฤษดาเนื่องจากนายกฤษดายังไม่ยอมให้การใดๆนะครับจึงยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ถึงวิธีการฆ่าและปมสังหารเพียงแต่คาดการไปตามผลการตรวจพิสูจน์ในที่เกิดเหตุและหลักฐานที่พบว่าเสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมากและถูกทำร้ายร่างกายครับส่วนแรงจูงใจของการฆ่าจะมาจากการทะเลาะวิวาทหรือมีเรื่องของการประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่นั้นพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนกันต่อไปโดยพลตำรวจเอกวิรชัยเปิดเผยว่าในส่วนของทรัพย์สินต่างๆของผู้ตายทั้งรถเบนซ์รถยนต์กระบะอีก2คันรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆภายในบ้านว่ามีการสูญหายเพิ่มเติมอีกหรือไม่นั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและติดตามนอกจากนี้หากพบว่ามีญาติหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ต้องหาในระหว่างการหลบหนีก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยสำหรับคดีนี้เนื่องจากผู้ต้องหาให้การภาคปฏิเสธจึงไม่สามารถนำผู้ต้องหาไปแถลงข่าวได้สำหรับคดีนี้เริ่มต้นจากเมื่อวันที่26พฤษภาคมญาติได้เข้าแจ้งความที่สภ.เมืองสงขลาว่านางสาวพิญญาดาได้หายออกจากบ้านไปเมื่อคืนวันที่23พฤษภาคมและมีการประกาศหาผ่านทาง Facebook กระทั่งมีพลเมืองดีพบร่องรอยของการถูกเผานั่งยางในพื้นที่ป่าพรุบ้านท่านางหอมหมู่ที่5ตำบลน้ำน้อยอำเภอหัดใหญ่และผลตรวจที่เกิดเหตุพบหลักฐานที่ญาติระบุว่าเป็นศพของนางสาวพิญญาดาที่ทั้งต่างหูแหวนเพชรและฟันปลอมตำรวจจึงสอบสวนและพบว่านายกฤษดานั้นน่าจะเป็นคนฆ่ากระทั่งนำไปสู่การออกหมายจับและมอบตัวในที่สุด